รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฐานสังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับมาแล้วรายการอัปเดตไทยแลนด์เช่นเคยนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่ไร่ปลูกรักจังหวัดราชบุรีกันอยู่ค่ะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมที่ทำให้เราได้สัมผัสกับธรรมชาติและได้ใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ใกล้เมืองกรุงเราจะมาเริ่มกิจกรรมกันที่แปลงนาสาธิตของทางไร่กันเลยพี่การบอกว่าได้เตรียมกิจกรรมไว้รอมะแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นตามมะมาได้เลยค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกกันว่าพี่การบอกว่าที่เนี่ยเขาก็จะมีเกี่ยวกับในเรื่องของทุ่งนาด้วยนะคะต้นข้าวที่เราเห็นที่ปกติเราใช้เป็นวิธีการโยนหมดเลยหรือเปล่าคะใช่ครับจริงๆวิถีไร่ปลูกรักของเราเวลาที่เราปลูกข้าวเนี่ยจริงๆแล้วฝีมือเนี่ยจะเป็นของเด็กๆอนุบาลถึงประถมฮะส่วนใหญ่อุ๊ยทำไมน้องเขาปลูกได้ดีกว่าไหมใช่ครับเด็กๆเวลามาเนี่ยทุกสัปดาห์เลยเนี่ยเราจะมีโซนที่เป็นการปลูกข้าวเล็กๆนะครับเด็กๆก็จะลงไปปักดำเองอ๋อปักดำก็ได้เนาะอีกส่วนนึงฝ้าทางโน้นเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นระเบียบอันนั้นจะเป็นลักษณะของการโยนข้าวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะให้คนนึกถึงว่าเรากินข้าวแล้วมีคุณค่ายังไงเนี่ยผมก็เชื่อว่าเรื่องการได้ลงมือทำเองแล้วก็เข้าใจระบบวิธีการไม่ว่าจะเป็นการปักดำด้วยมือหรือการโยนอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่สร้างจิตสำนึกด้วยครับแต่ว่าที่นี่นี่คือเราก็มีการแบบว่าให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้ามาทั้งปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ทุกสัปดาห์เลยใช่ครับเพราะว่าระบบของการปลูกจะหมุนเวียนไปทุกๆสัปดาห์เพราะนั้นจะมีทั้งข้าวในสเตจที่เรียกว่าเป็นต้นกล้าอ่อนข้าวที่เริ่มแตกกอข้าวที่เริ่มออกรวงข้าวที่มีน้ำนมข้าวที่แตกที่พร้อมที่จะเกี่ยวข้าวที่สุกแล้วอะไรเงี้ยครับก็จะมีหมดเลยรวมทั้งพวกเกี่ยวกับเรื่องของการสีข้าวฝัดข้าวอะไรพวกนี้ครับก็จะทุกสัปดาห์เลยครับไม่มีเว้นเลยฮะตลอดเลยครับโอ้โหอย่างนี้เราก็ต้องวางแผนการบริหารจัดการน้ำด้วยใช่ครับใช่ครับบริหารพวกการลำดับขั้นตอนการปลูกกว่าจะโอ้โหเกี่ยวได้ใช่ไหมคือที่ไร่เราก็จะมีบ่อน้ำซึ่งจะเชื่อมโยงกับคลองชลประทานนะครับบ่อน้ำเราจะคำนวณแล้วว่าปีนึงเนี่ยเราน่าจะมีน้ำอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เราก็จะใช้ปริมาณนั้นแหละแต่หน้าแล้งปีนี้ก็ค่อนข้างแล้งครับก็เราก็พยายามประหยัดน้ำกันครับทีนี้นะคะคุณผู้ชมคะเราเนี่ยมากันแล้วนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปลูกข้าวเลยนะคะมันก็เหมือนกับว่ามาเนี่ยพาคุณผู้ชมมาไม่ถึงดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาลองปลูกข้าวกันด้วยวิธีการโยนข้าวแล้วกันครับโยนข้าวนะคะเพราะว่าไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดใครอยากจะมาแล้วอยากจะมาปักเองเนี่ยก็เตรียมเสื้อผ้ามาด้วยเลยแล้วใช่ครับต้องมาเรียกว่าลุยโคลนเลยฮะครับผมอ่ะถ้างั้นเป็นว่าเดี๋ยวเราไปโยนข้าวกันดีกว่ามาเลยค่ะนี่นะคะเพื่อรากฐานสังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มาลองโยนกันนะคะแต่ว่าหลักการเห็นเมื่อสักครู่นี้บอกว่าพี่การบอกว่าถ้าเวลาเราโยนไปต่อให้มันเบี้ยวมันเฉียงภายใน24ชั่วโมงมันจะตั้งเองใช่ครับโดยธรรมชาติของมันเลยเหรอคะพี่ใช่ครับใช่ครับโอ้จริงๆแล้วเรามี2วิธีก็คือถ้าเป็นผมเองนะผมก็ไม่ได้โยนทั้งหมดผมก็เรียกว่าปาเป้าก็ได้ใกล้ๆแล้วก็เดินรอบๆแปลงเพื่อที่จะให้ระยะของความห่างของนายโยนเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีระเบียบนิดนึงซึ่งมันก็จะช่วยประหยัดเวลาเพราะว่าดำนาเนี่ยบางทีเหนื่อยเหมือนกันปวดหลังนะครับแต่วิธีโยนหรือปาเป้าเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าในแง่ของการประหยัดแรงงานแล้วก็จะโยนไปที่ว่างถูกต้องไหมคะใช่ครับโยนไปที่ว่างเหมือนกันครับโยนไปที่ว่างใช่ครับเป็นวิธีการปาเป้านะคะสกิลงานวัดต้องมาแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมหรือโยนโด่งแล้วสำหรับข้อดีของการโยนข้าวแบบนี้นี่
จริงๆแล้วการโยนข้าวเราต้องเพาะกล้าก่อนการเพาะกล้าเนี่ยมันก็ทำให้ต้นกล้าเนี่ยงอกขึ้นมาโดยที่ระบบรากเนี่ยไม่ไปกระทบกระเทือนกับอะไรเลยจนกระทั่งถึงเวลาที่เราเอามาโยนเนี่ยรากเขาก็จะอยู่ตรงนี้แหละนั้นเวลาแต่ว่าถ้าเราไปดำนาเนี่ยปกติแล้วเขาจะไปถอนกล้ามากล้าถอนที่ถอนมารากมันจะขาดมันก็ทำให้มีจังหวะชะงักครับแต่ว่าการเพาะกล้าแบบนี้แล้วเอามาโยนเนี่ยมันก็มีความต่อเนื่องกันค่อนข้างดีกว่านะครับแล้วก็แน่นอนว่าประหยัดแรงงานกว่าเนาะไม่ต้องแบบลงนาซึ่งตอนนี้แค่โยนไปก็ได้เลยใช่ค่าแรงเขาจะแพงครับแต่ว่าดำนาก็มีข้อดีนะมันก็มีข้อดีแตกต่างกันที่ไร่ก็เลยใช้ทั้งสองเทคนิคเพื่อที่จะให้คนที่มาได้เรียนรู้ทั้งสองเทคนิคเลยครับแบบบางคนถ้าแบบไม่ได้เตรียมอะไรมาเนี่ยก็ใช้เป็นวิธีการโยนไปอย่างเกิดคนที่เตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมาอ้าวลงได้ลุกขึ้นมาจากนาเราก็จะได้ไปล้างทงล้างเท้าได้เปลี่ยนกางเกงได้นั่นเองนะคะถ้าสาวสวยๆเหมาะกับการโยนใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กๆอนุบาลประถมต้องลุยต้องลงนาคุณพ่อคุณแม่พาลูกลงนาเนี่ยจะได้ประสบการณ์ความหนืดความเดินในโคลนประสาทสัมผัสที่ได้สัมผัสกับความเป็นแบบเรียวของชาวนาจริงๆก็เสร็จจากกิจกรรมแล้วนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกหนึ่งกิจกรรมค่ะเรียกว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมนึงที่น่าสนใจนะเด็กๆชอบมากเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะครับผมว่ามีมารยาทมากเลยนะคะขนาดวิ่งออกมาจากร้านนี่ก็แบบเดินมาเป็นแถวเลยนะคะเวลาเรียกกินก็มากันให้ความร่วมมือกับพวกเราดีมากเลยมาไม่มาเอาไปเลยจ้าตอนนี้ไปเลยนะคะคุณผู้ชมดูสิเห็นแก่กินนะคะคุณผู้ชมพอกินเสร็จแล้วก็ทิ้งเราไปเลยคุณผู้ชมคะกิจกรรมนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆมาเนี่ยให้มาตรงจุดนี้เลยดีกว่าตื่นเต้นอะเราเชื่อได้นะว่าแบบเราก็ไม่เคยเจอเป็ดเยอะขนาดนี้มาลุมมาทึ่งเราขนาดนี้นะคะแต่ว่าปกติจะเห็นแบบตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือแบบโหมาทั้งฝูงเลยมาไม่มาแล้วบอกว่าอิ่มแล้วหมดผลประโยชน์แล้วนะจ๊ะตอนนี้ไปนี่นะคะคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าสู่ขั้นตอนของการเก็บไข่เป็ดและเราก็จะไปทำไข่เค็มแต่ก่อนอื่นที่นี่เราเลี้ยงกี่สายพันธุ์นะคะตอนนี้มีเป็ดกากี้แคมเบลครับแล้วก็เป็ดปักกิ่งครับกากี้แคมเบลมันจะสีกากีครับเป็นลูกผสมระหว่างกากีพันธุ์ของไทยแล้วก็แคมเบลของอังกฤษฮะก็เลยชื่อกากี้แคมเบลส่วนตัวเป็ดปักกิ่งก็จะเป็นตัวที่เป็นเป็ดเนื้อครับเราทดลองมาเลี้ยงร่วมกันเฉยๆครับผมตัวจะใหญ่ร่วมกันได้ใช่ไหมพี่อยู่ได้ครับอยู่ได้แล้วก็ตัวเขาจะใหญ่มากกินจุฮะครับก็เป็นเป็ดเนื้อครับตัวนี้ก็จะไข่ไม่ดกแต่ว่ากากี้ก็จะไข่ปีนึงประมาณ280-300ฟองต่อตัวครับโอ้เยอะมากเลยอ่ะครับเนี่ยนะคะคุณผู้ชมถึงว่าตอนที่เข้ามาที่นี่เขียนว่าบ้านเป็ดกากี้ครับใช่ไหมคะใช่ครับก็คือเกิดจากชื่อของสายพันธุ์นั่นเองนะคะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ทุกตัวเนี่ยคือพร้อมเพียงกันมากเลยเดินไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนี่ก็อยากจะออกไปเล่นน้ำแล้วอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเก็บไข่กันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำไข่เค็มกันนะคะครับผมเชิญเก็บได้เลยครับแล้วอย่างนี้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่นี่เราอ่ะจะสามารถแยกออกได้ไหมคะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นของไอ้ตัวพันกากี้หรือว่าเป็ดปักกิ่งเลยตอนนี้ปักกิ่งยังไม่ออกไข่เลยครับเพราะว่าเพิ่งจะเลี้ยงได้ประมาณแค่ 2-3 เดือนครับปกติไข่เป็ดอย่างกากี้นี่เขาจะไข่ประมาณเดือนที่8ครับเดือนที่8ครับนั่นก็อีกสักระยะนึงเลยใช่ครับใช่ครับอ่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไข่เลยนะคะใช่ครับแล้วอย่างเงี้ยทุกๆเช้าต้องมาตามใช่ครับจะมีเจ้าหน้าที่เราเก็บทุกๆวันตอนเช้า 6:00 น.ครับแต่วันนี้ก็รอคุณม้าให้คุณม้ามาเก็บเองครับโอ้โหไม่ได้เลยเพราะเราต้องทำไข่เค็มนะคะแล้วเราก็ต้องเอากลับบ้านนะคะครับนี่ทรงสวยมากเลยอ่ะคุณผู้ชมอันนี้แบบก็จะเป็นทรงลีมอนมากเลยสวยอ่ะคนเก็บก็สวยบ้าจริง
โอเคท่านขออนุญาตเก็บเพียงเท่านี้ดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเผื่อเด็กๆมาเพิ่มเติมด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้มาทำต่อนะคะมาถือเองด้วยฮะต่อไปนะคะผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปทำไข่เค็มกันนะคะใช่ค่ะไปค่ะเดี๋ยวน้องมาถือให้ค่ะเก็บไข่มาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลยมาอยู่ที่น้ำล้มเพราะว่าฐานนี้ถือว่าเป็นการทำไข่เค็มสูตรโบราณนั่นเองเดี๋ยวต้องให้พี่การอธิบายสักนิดนึงนะคะว่าพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราได้มีการเตรียมเอาไว้ยังไงบ้างคะพี่จริงแล้วสมัยโบราณนะครับเขาก็จะเน้นการใช้วัสดุจากท้องนาครับ อย่างวันนี้เราก็จะมีวัสดุที่เป็นแกลบดำแล้วก็เอามาผสมกับเกลือนะครับอันนี้ก็จะมี2วัตถุดิบหลักแล้วก็ใส่น้ำไปหน่อยเพื่อให้เป็นตัวเขาเรียกว่าตัวให้มันจับกันได้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะทำเนี่ยต้องล้างน้ำสองน้ำให้สะอาดก่อนเพื่อที่จะป้องกันพวกเชื้อราแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ตามผิวของเปลือกไข่ปกติแล้วผิวของเปลือกไข่ก็จะมีรูใช่ไหมครับมีรูพุนๆอยู่อากาศเนี่ยถ้าเข้าไปเยอะๆอย่างเช่นออกซิเจนมันก็จะเกิดออกซิเดชันทำให้ไข่เน่าได้ทีนี้เราจะชะลอด้วยวิธีการโบราณจริงๆก็คือใช้แกลบกับเกลือนี่แหละหุ้มเข้าไปไว้ประมาณ15วันนะครับก็สามารถที่จะไปดาวทานได้ครับอันนี้เป็นเทคนิคที่แบบโบราณจริงๆไม่ได้เป็นแบบไข่น้ำ15วันเป็นไข่ดาวทานได้แล้วเมื่อไหร่จะเป็นไข่เค็มแล้วที่ไข่เค็มเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบอย่างผมเองผมก็ทาน15วันนี้ก็ได้เหมือนกันครับก็จะรสชาติพอดีเลยเค็มน้อยเลยครับจะเป็นไข่เค็มที่ไม่ค่อยเค็มมากแต่ว่าเนื้อจะทรายอร่อยแกลบดำเนี่ยเป็นตัวที่แบบโปร่งมากนะครับแล้วก็มาจากนาข้าวด้วยเพราะนั้นเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในชุมชนครับโอ้ยหลุดอ่ะนี่จะยากนิดนึงตอนทำครั้งแรกครับเห็นเมื่อกี้ป้าทำเนี่ยป้าทำมาหลายลูกแล้วอุ้ยเริ่มได้แล้วนั่นแหละเก่งแล้วเนี่ยทำหมดนี่ทำทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชมเสร็จพรุ่งนี้แน่นอนได้แล้วได้เก่งแล้วถูกแล้วแล้วกดแน่นไปเรื่อยๆไม่ต้องแน่นมากฮะขอให้เขาอยู่ก็พอคือเป็นการชะลอออกซิเจนเข้าไปเพื่อไม่ให้ไข่เน่ากิจกรรมนะคะที่มาแล้วก็ต้องได้ทำกันแล้วก็เอากลับบ้านก็คือการปลูกต้นไม้ครับพืชอันนี้เป็นพืชอะไรคะพี่วันนี้เรามีตัวข้าวโพดครับแต่เป็นสายพันธุ์ที่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ต่อได้เป็นข้าวโพดป๊อปคอร์นเด็กๆที่มาที่ไร่เนี่ยเขาชอบกินแบบอะไรที่แบบเป็นขนมอะครับแบบตัวนี้พอปลูกเสร็จแล้วเนี่ยประมาณ90วันเนี่ยก็จะได้เมล็ดป๊อปคอร์นทานเลยฮะคั่วทานได้เลย90วันแค่3เดือนเองนะใช่ครับใช่ไหมคะพี่การแป๊บเดียวเองนะคะแล้วอย่างนี้อุปกรณ์นี่ที่เห็นนี้มีอะไรบ้างคะอันนี้จริงๆแล้วเป็นเขาเรียกกระทงเราจะทำกระทงด้วยใบตองแต่วันนี้เราจะพาย้อนยุคกึ่งๆย้อนยุคแล้วก็สามารถที่จะมีตัวทางมะพร้าวเนี่ยครับใส่เดี๋ยวจะให้พี่เจี๊ยบสาธิตให้ดูนะครับเพื่อหิ้วกลับบ้านอีกทีนึงหิ้วต้นกล้ากลับบ้านนะครับเขาขึ้นรถไฟฟ้าได้อ๋อขึ้นรถอุ้ยน่ารักมากเลยนี่เดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมกับพี่เจี๊ยบเลยนะคะใบตองนี่มี2ด้านนะฮะเราจะเอาใบตองด้านที่โดนแสงแดดเนี่ยเอาไว้ด้านนอกอ๋อนี่ไว้ด้านนอกนวลๆไว้ด้านในฮะครับแล้วก็ม้วนนะฮะม้วนอย่าเล็กเกินไปอย่าใหญ่เกินไปนะฮะใช่ครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าใหญ่เกินไปดินก็จะร่วงถ้าเล็กเกินไปรากพืชก็จะคับแคบเกินไปก็จะขยับขยายยากทีนี้ก็ใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยฮะกัดเอากัดต้องกัดเข้าด้านในถูกต้องเลยนะทีนี้เราก็ได้จริงๆแล้วก็ถ้าโบราณเนี่ยก็ถือว่าได้กระทงปลูกผักละใส่ดินเข้าไปหยอดเมล็ดเข้าไปเนี่ยก็ได้เหมือนกันก็ไม่ต้องพึ่งพาพลาสติกแต่นี่มาไล่ปลูกรักเราก็เพื่อความกิ๊บเก๋แล้วก็หิ้วกลับบ้านได้ใส่ไปใช่ครับแล้วก็จะใส่แบบนี้แล้วก็รองมือไว้ใส่แค่ต้นไม้ก็คือได้เหรอคะครับทีนี้ก็จะมีดินรองพื้นนิดนึงฮะ
อ๋อต้องมีต้องใช้มือใช่ครับทีนี้จะเลอะนิดนึงนะฮะเดี๋ยวพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบสาธิตให้ดูจะต้องเอาดินใส่ไปสักครึ่งนึงครับครึ่งนึงแล้วอัดให้แน่นฮะต้องลองให้คุณม้าทำตามค่อยๆนะฮะอัดดินลงไปบนฝ่ามือของเราฝ่ามือด้านล่างเนี่ยของคุณม้าเนี่ยจะรองรับไว้ก็อัดนิ้วข้างบนเนี่ยลงไปบนฝ่ามือข้างล่างก็เราก็จะได้พื้นกระถางฮะเพราะว่าปกติแล้วข้างล่างเนี่ยอย่างที่พี่เจี๊ยบทำเนี่ยมันจะรั่วได้ใช่ไหมครับแต่เนี้ยอัดละทีนี้แน่นละแน่นไม่แน่นเนี่ยพี่เจี๊ยบจะยกขึ้นมาอย่างนี้ได้เห็นไหมแปลว่าแน่นละแน่นละอย่างเงี้ยแน่นทีนี้เราก็เอาต้นกล้าอันนี้คือเราทำแบบว่ามาไล่ปลูกรักแล้วเอาต้นกล้ากลับนะฮะก็เราก็เลยแบบว่าอะแดปต์ปรับให้จบเลยแค่นี้ได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ยเสร็จแล้วน่ารักมากเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิอุ้ยสวยอ่ะ3เดือนนะจะป๊อปคอร์นฉันจะกินเธอฉันจะราดคาราเมลด้วยให้อ้วนไปเลยโค้งสุดท้ายของรายการอัปเดตไทยแลนด์กันแล้วนะคะต้องบอกว่าหลังจากที่เราเนี่ยได้มาลองเปิดประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของเรียกว่าเป็นเกษตรนั่นเองเฉพาะกับพวกเกษตรพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เกิดขึ้นที่ไร่ปลูกรักนะคะส่วนตัวแล้วชอบทุกอย่างเลยของที่นี่ตั้งแต่เป็ดที่วิ่งออกมาโอ้โหเป็นแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะคะแล้วก็ตัวของพนักงานที่นี่นะคะต้องบอกว่าเหมือนจากลักษณะแล้วเนี่ยเวลาเห็นพี่การเรียกนี่แบบโอ้โหเหมือนเป็นคนในครอบครัวเลยแล้วพี่ๆทุกคนเนี่ยใส่ใจกับต้นไม้ต้นหญ้าทุกต้นเลยแมลงทุกตัวด้วยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็กิจกรรมนึงที่ชอบมากๆเลยค่ะก็คือเรื่องของการทำไข่เค็มนะคะแล้วก็มีในเรื่องของชาที่เป็นชาข้าวตอกใช่ไหมคะอันนี้ชอบมากเลยนะคะนี่ถือว่าเป็นการเปิดว่าประสบการณ์แล้วก็อย่างนึงที่รายการอัปเดตไทยแลนด์ไม่เคยได้ลองทำเลยก็คือการจับแมลงแล้วก็มานั่งดูซิว่าไอ้เจ้าแมลงเนี่ยนะคะหรือว่าผีเสื้อเนี่ยมันชื่ออะไรมันคือพันอะไรนั่นเองนะคะนี่ถือว่าเด็กๆอาจจะชอบมากๆเลยนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนแบบว่าไม่รู้ว่าเสาร์อาทิตย์จะไปท่องเที่ยวที่ไหนมาเลยที่ราชบุรีใกล้กรุงเทพเป็นอย่างมากเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่การคะที่นี่เราเปิดให้บริการวันไหนกี่โมงถึงกี่โมงอะคะพี่จริงเราเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันเราจะมีกิจกรรมเนี่ยรอบเช้า9โมงถึงบ่ายโมงแล้วก็รอบบ่ายเนี่ยบ่าย2โมงถึง6โมงเย็นก็จะมีวันละ2รอบสามารถจองล่วงหน้ามาได้ครับแล้วก็ถ้าวัดแวะผ่านมาไม่ได้จองเนี่ยเราจะมีส่วนที่เป็นฟาร์มคาเฟ่จะมีแปลงกุหลาบมอญนะครับออร์แกนิกแล้วก็มีคาเฟ่มีอาหารเครื่องดื่มง่ายๆที่มาจากวัตถุดิบภายในไร่เราก็เปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ครับจะหยุดครับอ๋อครับวันจันทร์หยุดนะคะแล้วเรื่องของการที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ทำกิจกรรมเนี่ยนะคะเราคิดค่าบริการยังไงคะพี่มี2ราคาครับราคาที่ไม่มีอาหารเครื่องดื่มเนี่ยก็อยู่ที่250ค่ะแล้วก็ราคาอีกราคานึงคือ500บาทเนี่ยก็คือเรามีอาหารเครื่องดื่มแล้วก็มีย้อมผ้ามีทำพวกกิจกรรมอาหารเพิ่มเติมเข้ามาประมาณ5ฐานนะครับอันนั้นก็500บาทจะรวมอาหารเครื่องดื่มไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยมาแล้วก็มาทานข้าวที่นี่ได้เลยครับเอามาแต่ตัวกับหัวใจใช่ครับก็พอแล้วนะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วถ้าเรามองดูแล้วฐานกิจกรรมเยอะมากแล้วก็เรียกได้ว่ามากกว่า10กิจกรรมด้วยดังนั้นสำหรับตัวเงินที่เราเสียไปเพื่อซื้อประสบการณ์ให้กับตัวเองหรือว่าลูกหลานของเราเนี่ยนี่ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยจากชีวิตในเมืองเรามาใช้ชีวิตชนบทดูสักครึ่งวันเนี่ยรับรองเลยนะคะว่าเด็กๆอาจจะเปิดในเรื่องของวิสัยทัศน์โดยเฉพาะกับเรื่องของการแบบเกษตรที่สามารถที่จะยั่งยืนและที่สำคัญคือสามารถสร้างรายได้ให้ด้วยใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วให้พี่การเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะให้มาท่องเที่ยวกันที่นี่สักนิดนึงค่ะครับที่ไร่ปลูกรักเราก็มีพื้นที่60ไร่ครับแล้วก็ทำการเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐานของสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาแล้วก็ของไอโฟมนะครับสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติเพราะนั้นระบบของเราเนี่ยจะเป็นระบบที่อยู่กับธรรมชาติได้ทีนี้คนที่มาเนี่ยก็มาเรียนรู้วิธีการที่อยู่กับธรรมชาติแล้วก็ปรับใช้ชีวิตทั้งการทำอาหารการกินอาหารการพฤติกรรมของลูกนะครับการเล่นกับลูกการดูแลลูกด้วยวิถีธรรมชาติต่างๆเราก็อยากจะให้กิจกรรมของที่ไร่นะครับ
ได้ซึมซับแล้วก็ให้ลูกๆกับเด็กๆแล้วก็พ่อแม่เนี่ยได้มาปรับตัวลองดูวันนี้อาจจะร้อนบ้างเปียกบ้างเหงื่อออกบ้างแต่ว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่เราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันครับอันนี้คือจุดสูงสุดที่เราต้องการคือนอกจากมาเที่ยววันนึงแล้วเนี่ยเรายังเอากลับไปใช้ต่อที่บ้านได้ครับแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเป็นไงกันบ้างสำหรับการถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะกับในเรื่องของเชิงเกษตรแบบนี้คุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวดีๆก็อยากให้นึกถึงที่นี่เลยไร่ปลูกรักแล้วค่ะเวลาของรายการอัปเดตไทยแลนด์หมดกันแล้วนะคะทั้งตัวมาแล้วก็พี่การแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ